ไปก็ออกพอสมควรแล้วนะครับนะน่าจะประมาณนี้นะครับออกหมดเดี๋ยวไม่มีที่รับแสงนะครับเหตุที่ริดใบนี้เพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าจะให้ใบมันเล็กลงนะใบใหม่ที่ออกมาก็จะเล็กลงนะเพราะว่าพื้นที่อาหารเขาก็มีจำกัดนะครับประโยชน์ของการริดใบก็ทุกคนก็น่าจะพอจะรู้นะครับ มาเดี๋ยวมาเข้าด้วยเลยนะครับมันคงไปเลยก็ดูเวลาอบนวดแล้วก็มาแกะใหม่นะครับตอนนี้ก็เข้าไปก่อนรูปทรงมันก็พอได้อยู่แล้วครับผมก็ไม่ต้องเข้าแบบเต็มรูปแบบนะครับเข้าแค่ จับนิดๆหน่อยๆนะครับคืบนะอันนี้มันจะงออยู่นะครับเข้าเพื่อจะทำให้มันดูดีขึ้นนะไม่ให้มันงอเกินไปนะครับนี่ให้มันอยู่ระหว่างกลางพอดีนะกิ่งนี้นะครับโอเคนะฮะมันจะมารบกวนข้างบนนะฮะแยกเป็นสัดเป็นส่วนนะฮะกิ่งหนึ่งกิ่งสองสามสี่นี่นะครับการเข้าลวดครับผมจะวิ่งมา2เส้นนะครับวิ่งมา2เส้นนะฮะให้มันแข็งให้ลวดมันแข็งนะฮะวิ่งมา2เส้น มาถึงจุดที่มันเป็นกิ่งใหญ่นะฮะกิ่งแขนงนะฮะก็จะแยกลวดออกครับแยกลวดออกแบ่งลวดออกมากิ่งนี้มั่งนะฮะแล้วก็มาเข้านี้อีกเส้นนึงนี่นะครับที่ทำหลวมๆอย่างนี้เพราะว่ามันจะไม่ให้มันอมง่ายครับเนี่ยทำหลวมๆไว้นะครับถ้าเราทำแน่นมันแป๊บเดียวเราก็ได้แกะนะครับนี่ครับต้นไทรผลดีของมันก็ทำง่ายครับดัดง่ายไม่หักง่ายนะครับไม่ตายง่ายมาทนต่อสภาพอากาศนะครับนี่ครับความร้อนนี้ยังทนได้เลยครับเนี่ยอยู่บนท่อนไม้นี่ทนได้เลยก็รายละเอียดก็ผมจะทำแค่นี้ก่อนนะครับไอ้ส่วนข้างบนนี้เดี๋ยวผมจะจัดการอีกทีนึงฮะความเป็นระเบียบเรียบร้อยไอ้สั้นยาวเนี่ยผมจะจัดการอีกทีนึงอันนี้ทำคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเกินครับไม่สบายวันนี้เข้าสวนยางไปหน่อยดูรายละเอียดนะครับเอาเต็มๆหน่อยครับเต็มๆหน่อยเต็มๆภาพหน่อยนะไอ้ตัวนี้ก็สูงประมาณ40เซนนะครับจะคุมไว้ประมาณนี้นะครับก็จะเคลื่อนย้ายดูง่ายหน่อยนะครับดูแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ